สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของบีทรูทค่ะค่ะก่อนที่จะมาทราบถึงประโยชน์เนี่ยเรามาดูลักษณะของเจ้าบีทรูทเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือเจ้าบีทรูทเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นหัวกลมๆนะคะจะมีไซส์ที่แตกต่างกันคือไซส์เล็กไซส์ใหญ่คือไม่เท่ากันนะคะก็ลักษณะของเขาจะเป็นแบบว่าถ้าหัวเล็กเนี่ยหัวเขาจะอ่อนนะคะแต่ถ้าหัวใหญ่แล้วจะหัวแก่นะคะคือถ้าพูดถึงทำไมหัวอ่อนหัวแก่มันต่างกันยังไงหัวอ่อนหัวแก่เนี่ยมันต่างกันที่ว่าถ้าหัวแก่มันจะมีเส้นใยไฟเบอร์เยอะนะคะมาดูที่สีของเจ้าบีทรูทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นสีแดงเข้มจัดเลยค่ะแดงแบบแดงเลือดหมูไปเลยค่ะแดงแกมม่วงเนี่ยค่ะเป็นสีม่วงผสมด้วยนะคะอย่างบีทรูทเนี่ยเป็นหัวสีขาวก็มีนะคะและบีทรูทหัวสีออกเหลืองทองก็มีนะคะค่ะจะมีเท่าที่เห็นเนี่ยจะเห็นอยู่3ชนิดนะคะ3สีนะคะบีทรูทที่มีหัวสีแดงนะคะสีแดงของเขาเนี่ยจะมีสารบีทานินนะคะสีที่ออกม่วงๆเนี่ยจะมีสารแอนโทไซยานินสารทั้ง2ชนิดเนี้ยจะมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายเดี๋ยวคอยติดตามอีกทีนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงการรับประทานนะคะอย่างเจ้าบีทรูทเนี่ยเราสามารถรับประทานได้ทั้งใบและรากนะคะใบเนี่ยอาจจะมีรสเฟื่อนๆนิดๆค่ะไม่ได้ถึงกับว่าขมอะไรเงี้ยค่ะคือเราสามารถที่จะเอามาสับๆๆๆแล้วก็ใส่กับผักสลัดได้เลยนะคะเหมือนเจ้าหัวมันนะคะหัวก็สามารถทานดิบก็ได้ก็คือเอามาสับคือเอามาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋าก็ได้หรือจะเอามาขูดแบบเป็นเส้นๆนะคะมาผสมกับผักสลัดทานก็ได้นะคะเนี่ยในกรณีที่ทานดิบนะคะตัวหัวของเจ้าบีทรูทเนี่ยจะหวานมากนะคะหวานมากจริงๆค่ะทานดิบเป็นสลัดได้หรือเราจะมาทำแบบต้มทำสุกแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต๋าหรือหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆท่อนเล็กๆมาผสมในจานสลัดของเราก็อร่อยเหมือนกันนะคะในหัวของเขาเนี่ยจะมีน้ำตาลมากซึ่งเราสามารถทานดิบๆได้แบบคืออร่อยนะคะกรอบหวานค่ะเรารู้ลักษณะของเจ้าบีทรูทแล้วนะคะทีนี้เรามาดูที่ประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเขามีมากมายเหลือเกินค่ะประโยชน์หลักของเขาจะมีที่ว่าเขาช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนตัวป้องกันหัวใจล้มเหลวหัวใจวายอัมพฤกษ์และอัมพาตหัวบีทรูทเนี่ยมีประโยชน์มากมายสามารถแบ่งได้ออกมาเป็น14ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ช่วยลดความดันโลหิตหากดื่มน้ำบีทรูททุกวันจะทำให้ความดันโลหิตลดลงซึ่งสารไนเตรตในน้ำบีทรูทจะไปเปลี่ยนกรดไนเตรตในเลือดและช่วยขยายและผ่อนคลายหลอดเลือดการดื่มควรจะดื่มตอนเช้านะคะข้อที่2ช่วยลดการสะสมของไขมันและการอุดตันของหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นและสารเบตาอีนจะช่วยลดไขมันสะสมในตับและปกป้องตับจากสารพิษควรดื่มน้ำบีทรูทควบคู่กับอาหารด้วยนะคะข้อที่3ชะลอภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุซึ่งน้ำบีทรูททำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้ดีขึ้นคือในด้านการคิดและพฤติกรรมในทางปัญญานะคะข้อที่4ป้องกันตับจากสารพิษซึ่งตับจะทำงานหนักมากเกินขนาดเนื่องมาจากการทานอาหารที่มีไขมันเยอะการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการสัมผัสกับสารพิษบีทรูทเนี่ยมีสารเบตาอีนจะช่วยลดไขมันสะสมในตับและปกป้องตับจากสารพิษนะคะข้อที่5ช่วยปรับปรุงพลังกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้มีหัวใจล้มเหลวให้มีพลังในการทำงานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นข้อที่6
พิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งในการออกกำลังกายข้อที่7ช่วยในการควบคุมน้ำหนักในน้ำบีทรูทนั้นมีแคลอรี่ต่ำและแทบไม่มีไขมันการทำสมูทตี้ไว้ดื่มตอนเช้าจะเยี่ยมมากเพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานเพิ่มในการเริ่มต้นวันใหม่ 8. ป้องกันโรคมะเร็งในบีทรูทมีสารบีทาเลนซ์ซึ่งให้สารสีแดงถึงสีม่วงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายน้ำง่ายและสารบีทานินมีความสามารถในการยับยั้งป้องกันการเกิดโรคมะเร็งคล้ายกับการคีโมและยังลดการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ส่วนสารแอนโทไซยานินช่วยลดจำนวนสารก่อมะเร็งบางสายพันธุ์คล้ายกับว่าเป็นคนเก็บขยะอนุมูลอิสระมีการค้นหาและทำลายเซลล์ที่ไม่เสถียรในร่างกายออกไป 9. เป็นแหล่งโพแทสเซียมที่ดีโพแทสเซียมเป็นเกลือแร่ที่ช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างถูกต้องหากระดับโพแทสเซียมต่ำเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเป็นตะคริวได้หากโพแทสเซียมต่ำมากอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะการดื่มน้ำบีทรูทในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้โพแทสเซียมของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีร่างกายคนเราไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากขาดแร่ธาตุที่จำเป็นซึ่งแร่ธาตุบางชนิดเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแต่ในขณะที่แร่ธาตุอื่นสนับสนุนกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากจะมีโพแทสเซียมในน้ำบีทรูทแล้วยังมีแร่ธาตุหลายๆตัวอาทิเช่นแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโซเดียมสังกะสีทองแดงและซิลิเนียม 10. เป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระสนับสนุนการผลิตคอลลาเจนรักษาบาดแผลและช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี 1. เป็นแหล่งโฟเลตที่ดีโฟเลตเป็นวิตามิน B ที่ช่วยปกป้องข้อบกพร่องของเส้นประสาทเช่นข้อต่อกระดูกสันหลัง 12. ช่วยรักษาสิวที่อักเสบและระบบน้ำเหลืองเสียจะทำให้สิวแห้งไวขึ้นการดื่มควรจะนำหัวบีทรูทมาต้มกับน้ำแล้วมาดื่มแบบอุ่นๆ 3. ช่วยในเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติ 14. ด้านโภชนาการเรานิยมนำมาทานแบบดิบและสุกทั้งทำอาหารแบบซุปสลัดพาสต้าขนมเค้กและขนมในรูปแบบต่างๆไอศกรีมและยังใช้เป็นสีผสมอาหารแบบธรรมชาติปัจจุบันเรานิยมนำหัวบีทรูทมาดองและร่วมทานกับสลัดเราสามารถนำหัวบีทรูทมาแกะสลัดเพื่อตกแต่งในจานอาหารและเรายังนิยมนำหัวบีทรูทมาทำเป็นเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นสมูทตี้เราสามารถใช้ปั่นหัวบีทรูทรวมกับผลไม้หรือผักชนิดอื่นๆได้อาทิเช่นสตรอเบอรี่องุ่นบลูเบอรี่เกรปฟรุตสับปะรดส้มสับปะรดมะนาวมะม่วงสุกกล้วยแครอทแอปเปิ้ลและเกิร์นโคนที่เป็นผักสีเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามินข้อควรระวังหลังจากที่ท่านรับประทานหัวบีทรูทไปแล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะและอุจจาระของท่านเปลี่ยนไปเป็นสีแดงหรือสีชมพูก็อย่าได้ตกใจในกรณีนี้จะเรียกว่าบีทูเรียนก็คือร่างกายของคุณจะขับแค่สารสีแดงออกมาเท่านั้นเองค่ะกรณีที่คุณมีความดันต่ำการดื่มน้ำบีทรูทเป็นประจำอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความดันโลหิตที่ต่ำเกินไปควรจะมีการตรวจสอบความดันของคุณอย่างระมัดระวังนะคะส่วนคนที่เป็นโรคนิ่วในไตกรุณาอย่าดื่มน้ำบีทรูทนะคะในหัวบีทรูทมีออกซาเลตสูงซึ่งมันเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะเกิดเป็นผลึกในปัสสาวะของคุณซึ่งจะก่อตัวให้เป็นนิ่วได้หากท่านคิดว่าข้อมูลในวิดีโอนี้มีสาระและประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักและเพื่อนๆของคุณกรุณากดกระดิ่ง Subscribe
ื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆในครั้งต่อไปก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านปลอดโรคมีสุขภาพแข็งแรงมีออร่าดิฉันแอนย่าจากช่องออร่าอโรคาสวัสดีค่ะ